แล้วคนที่ตามเรามาเนี่ย
อีกหลายคนที่ยังท้องแท้สิ้นหวังอยู่เพราะเราคิดไม่ตู้เราไม่ชัดเจนแต่ที่นี่ฉันขอให้เราได้แล้วคนอีกหลายคนที่ตามมาที่นั่งอยู่ที่ผมได้มีโอกาสที่เป็นปันมีแรงใจที่ลุกขึ้นตู้เนี่ยนี่คือวัยของผมที่จะทำคนอีกหลายล้านคนให้กลายเป็นความจริงไปกับอาจารย์หรือว่าคุณหมอผมอุทิศให้กับท่านทุกคนไปจนตายแต่ตำแหน่งไรไม่สนใจแต่ผมขอว่าวันนี้เลยเนี่ยเป้าหมายในชีวิตจะต้องสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมซึ่งตอนนี้ก็ดำเนินการบ้างแล้วคือเพื่อพระเพื่อนก็ได้หลอกพระทำที่ปฏิบัติธรรมก็ส่งเสริมในเรื่องของทรายหินปูนทรายแต่ที่จะทำต่อไปก็คือซื้อที่ทำไร่นาสวนสมเพราะว่ามันมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งคือเขาเป็นครูแล้วเขาอารมณ์การเดียวกับผมแล้วเขาที่เลือกผมมาในขณะที่เขามีชีวิตที่เป็นครูเนี่ยเขาก็มีหน้าที่การงานดีอยู่แล้วแต่เขาเลือกที่อยู่ข้างผมเลือกเราเป็นคนเก็บขยะขายอยู่เก็บขยะครูกับคนเก็บขยะเขาก็ตัดสินใจเลือกเราแล้วจนเขาทำเรื่องลาออกจากครูเพื่อจะมาทำงานสักชั่วโมงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ตอนนี้ทางพอโรงเรียนก็ดึงใบลาไว้เพราะเขาเป็นเขาทำเป็นครูที่ดึงดึงงานวินงานก็บอกไว้ตรงนี้แล้วว่าผู้หญิงคนนี้ผมไม่ทิ้งแล้วผมก็จะให้ตัวนี้ก็แบ่งไปให้เขาเดือนละ150,000ชื่อภูใจโชว์ตัวเลยครับอาจารย์ปัญญาสุดเทียมแล้วภูใจก็เป็นความหมายของชีวิตของเราครับที่เราทุ่มสุดตัวเพื่อสร้างความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นะครับครับเยี่ยมมากพี่ชัยแล้วมิถุนาปีหน้ามีเป้าหมายใหม่ไหมมีครับเป็นอะไรเป็นบูริมอนครับนี่บูเรมอนนะรับเยี่ยมเลยนะเป็นกำลังใจให้ครับสำเร็จแน่นอนนะเสื้อตัวนี้สวยนะเนี่ยเป็นเสื้อที่ผมใส่สอนไปตอนแรกๆแต่วิชัยอยากได้พลังผมเลยยกให้เลยครับเชิญครับ